พระก็นนที่ก็ทำบุญญาติพี่น้องทำขนมอร่อยๆเนี่ยอย่างที่เราทานเนี่ยขนมใส่ไส้ก็ดีแล้วก็ข้าวต้มมัดจะเป็นข้าวหลามอะไรนะเขา เอาไปลูกทุ่งเนี่ยเขาทำกันนะเขาทำกันขนมข้าวพรรษาก็ขนมอะไรออกพรรษาข้าวพรรษากวนกมายศาสตร์เก็บไว้เป็นปิ๊บๆเนี่ยเป็นเนี่ยแต่เขาไม่ใส่มะพร้าวใส่อะไรก็ไม่ใส่ของนั่นเก็บไว้ให้ลูกเป็นเดือนเป็นครึ่งๆหลายอาทิตย์เพราะเด็กๆเนี่ยเด็กๆก็ของมากก็เบื่อโอ้ก็มายศาสตร์ไม่อยากกินนี่พอหมดแล้วเนี่ยก็ขอพ่อแม่ก็บางทีก็ตีมันหมดแล้วก็เลยก็รู้แล้วว่าเด็กๆชอบก็ใส่ปิ๊บไว้ไม่ใส่บาแซใส่อะไรที่ว่ามัน สั่งการบูดไม่ใส่ถ้าทานแล้วทิ้งในท้องอ่ะขอไปเอาไว้ในท้องแล้วก็ใส่ได้ผมไม่เลยใส่ไว้เก็บไป7 วันอาทิตย์เก็บแค่1-2 วันอย่างเงี้ยอันนี้เก็บเป็นเดือนครึ่งเดือนเงี้ยนั่นแหละเพราะนั้นปุ๊บมะพร้าวมีอยู่แล้วมะพร้าวในสวนมะพร้าวในสวนขึ้นเองมะพร้าวแล้วก็ต้นตาลนี่มีหมดแล้วเพราะว่าไม่ต้องซื้อต้องอะไรแล้วขูดกันเป็นหมดพวกนี้ก็ทำเป็นหมดนั่นแหละวันนั้นน้ำตาลไปซื้อมาเด็กก็โอ้ได้กินไม่ต้องไปซื้อนั่นแหละอันนี้มันคือมันสมัยก่อนก็มันก็แตกต่างสมัยนี้นะสมัยนี้ก็เราได้มาเสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสดีเมื่อก่อนก็วันโกนวันพระวันโกนนี่เตรียมแล้วไถนาทำไร่ก็หยุดหมดเลยหยุดทำบาปหยุดหมดล้างบ้านล้างอะไรเก็บกวาดให้ดีแล้วก็ล้างกายล้างใจแต่งตัวให้สะอาดมีปลูกดอกไม้หน้าบ้านจะเป็นมะลิอะไรก็แล้วแต่วันพระนี้พระไม่บิณฑบาตแล้วพระเราก็ไปใส่บาตรแต่งตัวดีแต่งตัวไทยผู้ชายก็แต่งตัวแบบไทยๆนะแต่งตัวไปก็เป็นอันหนึ่งเดียวสามัคคีทักทายกันบางทีกรุงเทพมาบ้างลูกหลานมาบ้างก็ต้อนรับกับสู้นั่นเนี่ยคือด้วยจิตศรัทธาเมตตาต่างจังหวัดนี่รู้จักกันไกลตำบล2 ตำบลนี่รู้จักกันหมดเลยใครทำอะไรใครไปเรียนที่ไหนใครมีชื่อเสียงรู้หมดเลยนินทาก็รู้ส่งสรรเสริญก็รู้เนี่ยเหมือนกับว่าเราอดข้าวเราไม่ทานข้าวมื้อเนี้ยไปบ้านไหนก็ได้ไม่รู้จักขอทานข้าวก็มาจากไหนมาจากโน่นหิวข้าวก็วันนั้นก็ทานแต่เราก็ไปเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะให้ทานเพราะอะไรทานไปทานมาแต่ของเผลอปุ๊บก็ยกเขาเลยใช่ไหมที่เรารู้ข่าวดูอะไรนี่มันอันตรายเหมือนกับว่าฉันให้คุณให้เมตตาคุณแล้วคุณมาทำกับฉันก็เลยปิดประตูหัวใจมันก็กลายเป็นตัวใครตัวมันมันก็กลายเป็นที่ความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นของไปความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่าไฟบังคับที่เราทั้งชีวิตนี้ต้องทำแบบนี้ต้องยิงชิงนี้ชิงเด่นต้องทำตรงนี้เนี่ยเหมือนกับไม่ต่างจังหวัดก็ไม่แตกต่างกันก็แบบเนี้ยแต่งตัวดีหน้าตาดีผู้หญิงชายมาก็มาหลอกลูกสาวลูกชายไปทำงานนอกเรือตาตายายไหมเราลอตเตอรี่บ้างเช็คบ้างอะไรได้ที่อะไรแล้วก็เอาทองปลอมมาแลกทองจริงมาทอง10 บาทเนี่ยยายใส่บาท2 บาทเนี่ยโอ้ตาโตเลยแถมเงินนี่ก็ทำเงินนี่1,000-2,000โอ้ได้ฟรีเนี่ยมาแล้วพิสูจน์เป็นไงของปลอมเป็นไงเนี่ยหลอกยายไอ้บาปไม่บาปหรือไม่บาปเนี่ยมันเจตนาที่ว่าลักขโมยก็บาปไปแล้วแล้วไปต้มตุ๋นนี่ก็2 เบิ้ลลองคิดดูดิมันก็บาปใช่ไหมมันก็บาปเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอันนี้เมื่อเราได้มาตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้มาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบมีต้นไม้ครูบาอาจารย์จัดไว้และผู้นำก็จัดปลูกให้ดีขึ้นเสริมสร้างต้นไม้อันไหนมันที่มันจะตายแล้วก็ปลูกก็ธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเราสิทธัตถะราชกุมารทำไมไม่ปฏิบัติที่วังทำไมไม่ปฏิบัติที่หรูๆทำไมพระพุทธเจ้าเราต้องไปอยู่ที่ป่ามีนกมีกามีน้ำตกแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีเก้งมีกวางมีเสือมีอะไรหมดเลยแล้วเป็นธรรมชาติอยู่กันแล้วมีความสุขถ้าอยู่ในวังมันก็ ความสวยงามอันนั้นมันจอมปลอมสู้มาอยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาตินี่เป็นเพื่อนที่ดีงะที่ดีที่ซื่อสัตย์ไม่เคยเป็นพิษกับเรารักษาธรรมชาติให้ดีแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ต้นไรเนี่ยมันก็ธรรมชาติก็เล่นงานเราแดดร้อนบ้างใช่ไหมฝนตกมานี้เนี่ยฝนตกไม่มากแล้วมันก็ยังอยู่ได้นิดหน่อยใช่ไหมยังไม่มีต้นไม้แล้วพอตกไม่แรงก็เปียกหมดแล้วเขาบอกว่าเราโกรธเราไม่พอใจมันร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยพุทโธไม่อยู่เนี่ยเขาบอกให้ไปที่ไหนไม่ได้ไปที่สวยงามอันนี้สีแดงเสียงดังเสียงอะไรเพลงอะไรก็แล้วแต่มันยิ่งร้อนหนักให้ไปที่ไหนเนี่ยให้มาเนี่ยมาต้นไม้เนี่ยมันจะตัดกันมันจะลบมันก็ความร้อนเจอความเย็นเนี่ยความเย็นจะหยบความร้อนมันหลักสมาธิเนี่ยทำไปเนี่ยไอ้ที่เราร้อนกวนกวายอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมีเมตตามากขึ้นมันก็เกิดพลังสมาธิใจเย็นใจเฉยใจมั่นคงแล้วใจหนักด้านแล้วใครว่ากระทบไปก็ละปล่อยวางเกิดดับมันเกิดที่ไหนเหตุมันเกิดที่ไหนเกิดที่เราไม่พอใจคนนั้นว่าเราคนนั้นนินทาเราเหตุมันเกิดตอนที่เราไปฟังไปเป็นนามธรรมความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็เกิดความไม่พอใจก็เป็นลูกโซ่ตามมาที่หัวใจเราก็ให้พิจารณาอ๋อเหตุมันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมาดับตรงไหนดับที่เสียงเหรอดับที่คนนั้นเหรอเสียงรู้ว่าเสียงดีไม่ดีก็มาดับที่ใจเราอ๋อมันเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปถ้าเรายึดว่าอันนี้เกิดมันก็เกิดตลอดเวลาเกิดไม่เกิดทำให้เรานี่นั่งไม่ติดทำไงเราก็ต้องไปพูดไปคุยไปถามเรื่องก็ใหญ่โตเราเกิดเดชตรงนั้นก็ดับตรงนั้นนี่พระเจ้าบอกว่าที่ไหนเกิดตรงนั้นก็ดับแต่เหตุผลมีสติสำคัญสติคือตัวปฏิบัติสติเลิกได้ว่าพูดคุยยังไงทำยังไงเราจะวางเฉยยังไงก็มีสติพิจารณาใช้สมถะความสงบใจเยือกเย็นใช้วิปัสสนาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาแล้วทบทวนว่าอันนี้ไม่ดีพิจารณาอันนี้ดีไม่ดีดีไม่ดีก็ไม่จีหลังยังยืนดีก็ไม่จีหลังยังยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็เห็นความว่างความเฉยนี่พิจารณาก็เป็นมันไม่มีตัวตนจะเห็นแต่ความว่างความเฉยก็จิตใจแล้วก็สบายใครด่าใครว่าก็เฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาไม่ถูกอ่ะเรามีธรรมะ ว่าก็ไม่ถูกอ่ะเฉยมันก็ผิดตลอดนะก็ไปถูกที่อื่นถูกต้นไม้ต้นไร่ตามธรรมชาติไปถ้าพูดกันแล้วเนี่ยพูดตามหลักธรรมะแล้วเนี่ยเราต้องมาพิจารณาใจตัวเหตุผลการที่เราจะอยู่ด้วยความสามัคคีศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งกันเดียวกันเหมือนกับที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยได้ด้วยศรัทธาสามัคคีอันหนึ่งกันเดียวกันเราเป็นญาติพี่น้องกันจากกี่ภพกี่ชาติมาไม่ได้เมื่อเจอตรงนี้เราโชคดีเป็นคนที่โชคดีไม่โชคร้ายใช่ไหมเรามารู้จักกันแปลว่าเราโชคดีที่เรามารู้จักกันมาแบ่งบุญให้ซึ่งกันและกันมองหน้าเข้าใจกันมองหน้าแล้วดีอกดีใจมองหน้าแล้วอยากรู้จักใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโชคที่ดีแล้วก็เอาความดีตรงนี้มาก็โกนกันอบหนุนกันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรไม่สบายใจ เราก็ช่วยให้เขายืนยันจำใจใช่ไหมเราไม่ทับถมที่เขาบอกว่าคนเราล้มแล้วก็พยุงขึ้นมาอย่าไปดูถูกอย่าไปทับถมเขาอันนี้ก็เป็นผู้เจริญแล้วก็พยุงขึ้นมาถามทุกดิบเหมือนกับเข้าใจเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ผู้นำเนี่ยอย่างญาติโยมเมื่อใครมาแล้วมามันร้อนมาที่วัดเนี่ยเราจะไล่ให้ออกจากวัดเหรอในร้อนเพิ่งเย็นเราต้องถามทุกสุขว่าเป็นยังไงทานข้าวมาหรือยังเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ถามให้เขาสบายใจนะฮะอันนี้ถามตลอดก็พยุงเขาให้ลืมตาอ้าปากก็ให้เกียรติเขาให้เกียรติผู้ด้อยกว่าแล้วเขาก็ในเมื่อเราให้เกียรติเราเมตตากันแล้วเนี่ย ความทุกข์สุขก็หายไปเหมือนกับคนไข้ไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะไล่กลับบ้านเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงหนูจะตายแล้วผมจะตายนะยังไม่ตายยังไม่ตายหายไม่ถามหมอหายเลยเนี่ยหายแล้วไม่ต้องฉีดยาใช่ไหมกลับมาบ้านเป็นต่อเพราะอะไรกำลังใจไอ้นี่เหมือนกันใช่ไหมโยงกลับบ้านเถอะไม่ต้องมาวัดอยู่บ้านดีกว่ามายิ่งป่วยหนักมันกายและรักษาได้แต่ใจรักษายากไข้ที่ใจมันรักษาเยียวยาลำบากหมอก็รักษาไม่ได้ต้องรักษาด้วยอะไรรักษาด้วยการพูดดีให้เกียรติซึ่งกันแล้วก็ให้เมตตาจิตพูดเขาดีๆแล้วก็เอาธรรมะทั้งที่เรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเรื่องใหญ่โตบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหายแล้วหายแล้วไม่ถึงวันถึงครูบาอาจารย์เจอที่นี่เราหายหมดเลยหายหมดเลยเหมือนธรรมะพุทธเจ้ามาอยู่ตรงนี้เราหายหมดเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวางกับหลวงพ่อถนอมเนี่ยเคยอยู่กับท่านคนที่ร้องห่มร้องไห้มานี่หายหมดเลยนี่ธรรมะพุทธเจ้าการพูดดีตอนรับขับสู้เราเป็นเจ้าของบ้านเราจะไปไล่เจ้าของบ้านอดอยากข้างนอกได้ไงก็หิวข้าวมาเงี้ยแน่ๆเพราะฉะนั้นเราเอาตรงนี้เป็นที่ร่างเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันเพราะนั้นเราจะอยู่กันด้วยกันมีความสุขทางโลกทางธรรมก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกับวัดกับบ้านอ่ะผัดกันเนี่ยคงโอยชัยคงมีชัยถ้าขัดกันแล้วก็คงไม่ค่อยสบายใจขัดกันแล้วก็มันก็เดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตอย่างช่วยเหลือโจรนี่ก็ไม่ได้แล้วก็อะไรก็ไม่ได้มันต้องมีวงเล็บไม่ใช่ว่าคนมาหนีตำรวจมาเป็นโจรผู้ร้ายถือปืนมานี่อันนี้ก็ต้องพิเศษไปไม่ตามไม่ได้วินัยพระเจ้าไม่ได้ไม่ตามแบบนี้ก็เข้ากับตัวเองมาทำให้วัดเสื่อมเสียหมดทุกอย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันก็ต้องมีเหตุมีผลมีวงเล็บบ้างไม่ใช่ว่าใครมานี่โจรผู้ร้ายเหมือนกันวินัยพุทธเจ้าเราวินัยพุทธเจ้าเมื่อก็เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้แล้วก็เห็นโจรมาโจรลักควายมาเงี้ยลักควายมาเงี้ยนั่งตรงนี้แล้วก็ ถ้านั่งตรงเนี้ยนั่งต่อไปเนี่ยถ้าเขามาถามก็ต้องบอกความจริงบอกเจอโจรมาไหมอย่างตำรวจถามเนี่ยก็โกหกไม่ได้ผิดวินัยปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องบอกความจริงมันก็ต้องคือพระเจ้าตามวินัยแล้วไม่ให้ลูกของท่านขึ้นลงขึ้นศาลถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นไม่มีลูกขึ้นลงขึ้นศาลไม่เอาแบบคารวาสที่พระครูบาอาจารย์ก็เทศแล้วจะไม่ผมก็ไม่ผมแบบคารวาสเสื้อผ้าก็แบบไม่คารวาสแม้แต่อาหารการกินก็ไม่ใช่เป็นคารวาสเวลาเดียวหลับนอนก็แบบสมณะไม่เหมือนคารวาสนี่ต้องแตกต่างกันไปจะแม้มันจะถ้าเหมือนกันก็กลายเป็นที่ว่าการปฏิบัติเนี่ยล่าช้าทางโลกก็ล่าช้าถ้าแล้วเลิกละงดเว้นมันก็จะเร็วขึ้นอย่างพระพุทธเจ้ามาอยู่ป่ามาแล้วก็ทำอย่างผู้มีศีลทานข้าวหลายเวลาก็ไม่ทานเวลาเดียวมื้อเดียวอยู่ในบาตรแล้วห่มผ้าอะไรก็ผ้าแบบพระมรสกุลยอมได้นำฝาดเอาแบบไม่เหมือนแตกต่างกันทิ้นเชิงเลยบิณฑบาตก็บิณฑบาตแบบไม่ขอแบบด้วยการสงบไปขอไม่ได้ไปบอกว่าแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้เอาข้าวมาให้อาตมาหน่อยละอันนี้คือพี่สาวญาติพี่น้องก็ไม่ได้ต้องด้วยสงบเขามาถามว่าข้าวมีไหมโยมก็มาดูโยมดูเองไม่มีเขาก็ไปตักมาให้เอามาให้นี่คือตรงนี้การขอด้วยความสงบคือสมณะสมณะคือความสงบก็เราภิกษุผู้ขอสมณะสงบภิกษุขอด้วยความสงบและขอพูดคุยกันไม่ได้นะพระเป็นไม่ได้นะไม่สมรวมก็ไม่ได้ล็อกเล็กก็ไม่ได้นี่คือตรงนี้มองก็ไม่ใช่มองหมดเลยในมองแค่เหมือนกันเดินในกรงหรอกแค่แอดเกวียนแค่หวากกว่าแค่ตรงนี้ไม่จะเป็นจะต้องมองซ้ายมองขวานี่คือตรงนี้นี่การภิกษุไปขอด้วยความสงบขอเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้อันนี้มันเกินสงบแล้วกลายเป็นขอแล้วไม่สำรวมนี่คือตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลย ภิกษุรูปของท่านก็กลายเป็นผู้ขอด้วยเกียรติให้เกียรติโยมให้เกียรติเราให้เกียรติซึ่งกันและกันก็กลายเป็นสมณะผู้สงบเสงี่ยมอันนี้เราเล่านั้นไม่จบ อันนี้ก็ไปนั่งที่หนึ่งเปลี่ยนอุบายบางเรานั่งสมาธิเนี่ยก็เปลี่ยนอุบายที่ตรงนี้ไม่สงบมันจะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจน่ะเปลี่ยนไปจริตคนแตกต่างกันไปนี่มันก็เปลี่ยน ที่ใหม่แล้วที่เก่านี่ลูกของพระเจ้าตายแน่เพราะโกหกไม่ได้มุสาไม่ได้บาปอีกอันนี้พอเปลี่ยนที่ใหม่ก็อุบายที่อาตมาเมื่อกี้อาตมามานั่งตรงเนี้ยไม่มีโจรรอดไปอ่ะก็ไม่ได้ถามอดีตนี่ถามว่าท่านนั่งตรงนี้เห็นโจรให้มาลักควายมีไหมอาตมามานั่งตรงนี้ไม่เห็นนี่เอาปัจจุบันนะเอาปัจจุบันไม่ใช่อดีตโอ้ถ้าถามอดีตนี่ ถามอดีตเป็นเรื่องเลยเขาไม่ถามอดีตหรอกก็เห็นว่าท่านนั่งตรงนี้ใช่ไหมก็รอดตัวไปปัจจุบันนั่นแหละธรรมะของเจ้ารู้พระเจ้าแนะนำคือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งก็บอกว่ามันก็สมมติว่าเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานนี่นะเมื่อวานตักบาตรดีแล้วทำบุญดีแล้วทำอาหารโอชะดีแล้วได้บุญดีแล้วอันนั้นส่วนเมื่อวานเขาเปรียบเทียบนะแต่วันเนี้ยทำให้ดีก็เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่แกงสองอย่างสมมติว่าแกงสองอย่างแต่วันนี้เอาให้ห้าอย่างสมมติเอาเมื่อวานไม่ค่อยสะอาดตักบาตรตักไรรู้ทำอะไรไม่ค่อยสะอาดรีบๆแต่วันนี้ทำให้สะอาดทำให้มากกว่าแล้วปฏิบัติให้ดีกว่าดีกว่าเมื่อวานนี่ก็เปรียบเทียบเมื่อวานว่าดีแล้ววันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอีกแล้วเราก็จะได้กำไรพรุ่งนี้ก็วันนี้ว่าดีแล้วก็ทำให้ดีกว่าเมื่อวานทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงบาลหลวงพ่อหลวงครูบาอาจารย์หลวงพระอาจารย์ก็เปรียบเทียบเมื่อวานนี้นั่ง2 ชั่วโมงแล้วโอ้ดีแล้วแต่วันนี้ต้องนั่ง3 ชั่วโมงใช่ไหมการว่าเมื่อวานนี้เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมใช่ไหมเราไม่ได้สันชิก แต่วันนี้เรามีฟังเทศฟังธรรมแล้วมีครูบาอาจารย์เทศตั้งคืนเราทำชดเชยให้ดีก็เมื่อวานอันนี้พวกได้ฟังกันแทบก็กำลังวังชาของเราว่าเราเจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเราควรไปแค่ไหนแต่ถ้าเราดีๆร่างกายดีๆเราสู้ได้เราก็เรียกศรัทธาอดทนอดกั้นสร้างบารมีตรงนี้เพราะฉะนั้นเรานึกถึงอยู่เสมอว่าความตายเนี่ยก็บอกแล้วความตายมันมาเยี่ยมเราทุกนาทีทุกลมหายใจเขาออกเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็มันก็เตือนเราแล้วโยมมาทูตมาหาเราความตายมันมาหาเรามันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ทุกนาทีทุกลมหายใจก็ออกมันถามเราใช่ไหมนั่นเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ไม่เป็นผู้ประมาทเหมือนติปฐานตีนะดูกายเวทนาจิตธรรมพร้อมนิยามบทสี่ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมอันนี้ก็แนะนำทางเดินให้ว่าสติปัฏฐานที่คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมอย่าบทสี่ยืนเดินนั่งนอนให้พอดีกันแล้วก็ปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะมีสติเลือกรู้สัมปชัญญะดูพร้อมว่าเราทำอะไรอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งนอนให้มีสติตามรู้ตามเห็นก็ทำไปอันนี้ก็มันก็มาอัตติตนเพิ่งตนขัดข้องมาถามครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านช่วยไปพ้นทุกข์มันก็คงช่วยหมดแล้วแม้แต่เทวทัตคงไม่ตกนรกเมตตาพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอคติแต่ไม่มีอคติที่เขาที่ ที่อานนท์ถามขออภัยที่อานนท์ถามพระพุทธเจ้าระหว่างเทวทัตกับราหุลพุทธเจ้าจะรักใครมากกว่ากันพระเจ้าค่ะแต่อานนท์รู้นะโสดาแต่ต้องถามเพราะว่าอานนท์ต้องถามคำถามเนี่ยถามแล้วมีประโยชน์คุณค่าต้องถามและมีประโยชน์ทางภิกษุและสามเณรบาศกบริกาบางทีบางอย่างไม่ถามก็ไม่ได้ต้องถามนั่นแหละน้องอานนท์ เรารักราหุลยังไงเราก็รักแถวทัดเหมือนอย่างนั้นนี่องค์คิดสิก็แสดงว่าอคติไม่มีหลวงปู่เจ้าไม่มีแล้วสม่ำเสมอหมดเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงปู่ทองหวานหลวงพ่อถนอมเนี่ยเคยอยู่กับท่านมองข้างนอกท่านก็อาจจะดุอะไรอย่างนี้แต่ในใจนี่ท่านไม่ดุตามที่คำสอนคำปฏิว่ากล่าวตรงนี้ถ้าไม่ดุเราก็ไม่กลัวอีกก็ไม่ปฏิบัติตามอีกท่านสอนหมดเลยเนี่ยเคยนะขอไปเดินจงกรมที่โบสถ์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นไม้ท่านสอนนะเราภาษาแรกโอ้เคร่งความเพียรไม่งั้นอยู่ไม่ได้ต้องกลับบ้านหมดเขากลับบ้านกันหมดนะอันนี้มันมีสองชั้นหลวงพ่อโตเนี่ยหลวงพ่อโตที่เป็นปูนข้างบนเป็นไม้ก็เดินโอ้เดินอย่างเท่นะเดินนู่เดินฝ่าย่างพุทธสายย่างโถพุทธโหเดินอย่างเท่โหเดินหลวงพ่อก็เดินข้างล่างเป็นไงหารู้ไหมว่าท่านสอนเราก็เดินโหเดินอย่างเท่ไม่สนใจครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะเราปฏิบัติยังไม่เกิดปัญญาเราเดินเดินไปเดินมาเดินห่างหน่อยมันมีเดินห่างหน่อยเดินใกล้ครูบาอาจารย์ไม่ดีไม่ความเคารพแหมเดินยังนั่นเดินอย่างเท่ที่บอกว่าเดินนั่นก็ถูกแล้วล่ะพอนั้นปุ๊บท่านก็ไปสะกิดบอกว่าครูบาอาจารย์เดินตรงนี้เราควรเดินต่ำกว่าโอ้โหท่านสว่างสวัยเลยไปไม่เป็นเลยไหมนั่นเนี่ยเราคิดว่าถูกมันไม่ถูกนั่นก็สอนท่านสอนเราโดยที่เราก็ผิดแต่ไม่ใช่ว่าเรียกมาอย่างนี้ไม่ใช่พอเดินจงกรมเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนั่นเนี่ยใช้จิตวิหารไม่ใช่ว่ากำลังเดินปฏิบัติดีๆเรียกมาถามก็เท่ากับว่ากำลังใจที่เราเดินจงกรมก็หมดไปบางทีไม่อยากเดินอยากเลยกำลังจิตตกตรงทางไม่เอาแล้วนุ่งเกงดีกว่ากลับบ้านดีกว่านี้มันก็เป็นไปได้เพราะเราปัญญาไม่ถึงตรงนั้นสงบเย็นอยู่เห็นในมงนิมิตอันนี้มันนิมิตภายนอกเด็กๆเขาทำไมมันเกิดได้ก็ดับได้แต่เราคิดว่ามันดับไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ก็พอเราเย็นนี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ใช้จิตวิทยาพอเราเย็นเรียบร้อยแล้วก็มาคุยแล้วก็เย็นสบายครับต่อไปไม่ทำนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทั้งโลกเหมือนกันเราจะสอนลูกหลานตอนอะไรนี่ไม่ใช่สอนแบบร้อนๆเหมือนน้ำเชื่อมเอาเรือไปฝังมันก็พังหมดเลยเพราะเหตุผลแล้วก็แตะด้วยเมตตาพูดแบบกันเองเรารักนะเรารักนะเขาก็เรารักด้วยเขาให้เราเอ็นดูถ้าใช้กำลังใช้บริการมันก็คงเรารักเขาไม่จริงเขาก็รักเราไม่จริงเหมือนกันนะตรงนี้มันในเมื่อเรามาศึกษาตรงนี้แล้วเราได้มาฟังธรรมครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปเหมือนนิ้วมือเนี่ยคนที่อยู่นี่ก็นานจิตต่างคนต่างจิตแต่ลงที่เดียวกันก็บอกสมถะวิปัสสนาลงที่เดียวกันจะเทศยังไงก็จะลงที่เดียวกันคือความหลุดพ้นมีสงบกายสงบใจให้พิจารณาสติปัฏฐานตียาบทสีตรงนี้อันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราควรปฏิบัติทำแล้วถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ทำเราเห็นทำ3 วัน 7 วันถ้าไม่สงบเนี่ยค่อยว่ากันขอให้ปฏิบัติเนี่ยสติปัฏฐานติยบทสีให้ควบคุมปัจจิตสัมปทัญญะพิจารณาขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณพิจารณาตรงเนี้ยไปเนืองๆแล้วจะเข้าใจหลักธรรมบ้างเข้าใจความสงบบ้างเพราะเอาจริงละกัน3 วัน 7 วันใหม่ๆก็ครูบาอาจารย์ก็พูดแล้วถ้าไม่สงบ3 วันก็7 วันไม่7 วันก็3 เดือน3 เดือน 3 ปีแล้วก็7 ปีก็สำเร็จแน่นอนเราก็ไม่เชื่อมันก็ขันในใจคนเรามันก็มีวิชาในใจแล้วมาทำดูเร่งความเพียร3 วันไม่สงบ7 วันพอบวช3 เดือนเนี่ยยังไม่ถึง3 เดือนเราก็เริ่มแล้วเริ่มเห็นกายเห็นใจตัวเองแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าเอาตรงนี้เริ่มแล้วเริ่มศรัทธาเริ่มอะไรเนี่ยเริ่มเราไม่กลับบ้านเอางี้เราไม่กลับบ้านแล้วทั้งที่อยากศึกอยากอะไรนี่เพื่อนๆก็ปฏิบัติเก่งก็กลับบ้านหมดเพราะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ที่แนะนำว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่มาถ้าเชื่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ว่าหลีกเล่นไปนั่งสมาธิหลีกเล่นไม่คุยกันอันนั้นแหละจึงช่วยตัวเองได้เหมือนอัตติตนต้องพึ่งตน อาปมาตัวมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นหนทางเอกหายนะก็ความตายความตายเหมือนกันตอนนี้เรามาตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยไป100%นะอยู่ระหว่างนี้เราปลอดภัย100%แต่ไม่ใช่ปลอดภัยความตายนะปลอดภัยอุบัติเหตุจากทะเลาะวิวาทจากตีกันอะไรกันต่างจากครอบครัวก็ดีนะแต่ความตายไม่ปลอดภัยก็บอกแล้วความตายมันทุกลมหายใจเขาออกมันก็ต้องตายกันหมดเลยแต่ความปลอดภัยเรื่องอุบัติเหตุอยู่ข้างนอกนี่เราจะเชื่อชีวิตเราอะเราต้องไปทำงานขับรถเราไม่ชนเขาก็ชนเราแล้วก็ครอบครัวถ้าไม่มีธรรมะไปรักษากายรักษาใจด้วยกันทั้งคู่รับรองคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุยก็ไม่คิดคำหรอกก็ต้องมีธรรมะประยุกต์ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะคุยกันรู้เรื่องคุยได้เหตุด้วยผล นะอันนี้เรื่องเลยเหตุด้วยผลนี่ก็เพราะว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าการที่เรามาอยู่นี่เราจะมาชนะด้วยอารมณ์ไม่ได้เราจะต้องเหตุด้วยผลว่ามีเหตุมีผลไหมแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องฟังพอมีสติปัญญาก็คำนวณเหตุผลเหตุมันเกิดจากอะไรจากที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราให้อภัยกันไหมเราท่าทีต้องอาศัยไหมมันก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนี่ยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันไหมความเห็นแก่ตัวมีมากน้อยแค่ไหนนี่คือตรงนี้มาอยู่ด้วยกันนี่แหละเราก็จะรู้อ๋อเหตุมันเกิดจากอะไรจากที่เขาทำอะไรแต่เราไม่ทำใช่ไหมเราคิดว่าเหมือนเราอยู่บ้านมันความสงบก็ไม่เกิดขึ้น เราก็ไม่เข้าใจว่ามาอยู่นี่เราต้องทำอะไรบ้างถ้าเราศึกษาระเบียบศึกษาศีลที่บวชไปแล้วกี่ข้อมันศีล5เนี่ยแต่วันนี้ศีล 5ศีลอุโบสถศีล 8เนี่ย ไม่ใช่ว่ารับไปแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าศีล 5คืออะไรบ้างมีความหมายอย่างปาณาตินากาเมมุสาตุลาเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยศีล 5เนี่ยการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยมันบาปไหมฆ่ามากๆจะทำให้จิตใจเราไม่มีความสุขไหมเหตุมันเกิดจากอะไรจากทำลายชีวิตเขาก็เราก็ตั้งสติโอ้เราให้เกียรติตัวเองเราไม่เอากายไปเปื้อนกับการฆ่าสัตว์ชีวิตเราขาดเมตตาเราก็ไม่ทำบาปเรามีความสุขเราข้อที่หนึ่งอตินาการลักทรัพย์เหมือนกันเราไม่ใช่มุ่งใดหลักทรัพย์ด้วยเงินและทองพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แค่นี้เราก็มีขอบเขตแล้วใครให้อะไรมันจะดีก็อะไรก็แล้วเราก็พอใจของเราเราไม่รักของใครเท่านี้เราก็มันก็นำตัวเองได้แล้วนำชีวิตตัวเองได้แล้วกาเมนี่ก็เราพอใจในครอบครัวของเราเรามีความสุขเราไม่พอใจในครอบครัวคนอื่นหรือว่าของใครก็แล้วแต่ที่จะดีแค่ไหนก็แล้วแต่ทุกครอบครัวเราไม่ได้เอาแค่นี้มันก็เราก็เหมือนกระดับอ๋อพอใจสิ่งเรามีเราก็มีความสุขไม่ผิดทินธรรมใช่ไหมมุสามีสัจจวาจาใช่ไหมพูดให้คนอื่นเสียใจไม่ทำลายจิตใจใครตั้งอยู่ในสัจจะคุณธรรมความดีนั่นเองก็ไม่ใช่ผู้ใดไปโกหกหลอกลวงผิดสัจจะสุรานี่อันนี้ก็ทำให้เราจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันก็น้ำเปลี่ยนนิสัยดึงเข้าไปแล้วเหมือนนาจิตตังน่ะคนหนึ่งอยากร้องเพลงคนหนึ่งอยากเที่ยวคนหนึ่งอยากลักขโมยดื่มแล้วไม่มีขี้เมาคนไหนอยากมานั่งสมาธิสวดมนต์ให้พระมีไหมไม่เคยอยู่นอกพอดื่มเหล้าปุ๊บเดี๋ยวไปวัดกันดีกว่าดื่มเบียร์ดื่มไรมีไหมโอ้เดี๋ยวไปกราบพระไว้พระนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมไม่มีแต่แอนตี้ธรรมะแอนตี้ศีลธรรมมันตรงข้ามหมดเลยแล้วทำไมไม่บาปล่ะมันอกุศลหมดเลยไปโน่นไปที่มันเสียเงินเสียทองโน่นอารมณ์รุนแรงก็อยากจะไปตีเขาอยากไปลักขโมยเขานี่คือชีวิตเขาเลยตกต่ำไม่มีหรอกลองถามความรู้สึกในญาติพี่น้องเนี่ยกินเหล้าอยากมาวัดไหมมีไหมสวดมนต์ไหว้พระเราเคยอยู่นี่มานานแล้วไม่ได้อยู่ทั้งโลกมีไหมไม่เคยเลยลองที่ชวนกินเหล้าไปวัดดิก็มองหน้าเลยจะหาว่าเรานี่เมาไปโคตรด้วย เหมือนคุยคนบ้าเนี่ยว่าคนบ้าบ้าบอกแกละบ้ากับฉันอีกเป็นไงเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนี่เหมือนกันนี่เปรียบเทียบฟังเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโชคดีแค่ไหนแล้วเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาชีวิตเราเนี่ยจากบ้านจากเรือนมาแล้วถ้าอีก20-30 ปีเนี่ย เรานั่งรถเข็นมาเรามาคนเดียวได้ไหมแล้วชีวิตเราเนี่ยจะอยู่ถึง20-30 ปีอันนี้ไม่ได้แช่งกันเพราะความตายก็บอกแล้วมันเคยบอกแล้วว่าพรุ่งนี้จะตายวันนี้จะตายให้เช็คดูว่าทุกลมหายใจเขาออกทุกลมหายใจเขาออกหายใจเข้าออกก็ตายเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจะบอกประจำเรื่องธรรมะเราเข้าใจธรรมะปุ๊บโอ้ความเกิดแก่ตายมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่อยู่ที่คนอื่นมันเกิดก็อยู่ที่เราแก่ก็อยู่ที่เราเจ็บอยู่ที่เราตายอยู่ที่เรามันไม่ได้มองคนนั้นแก่จังคนนั้นก็เจ็บคนนั้นก็ตายมองข้ามตัวเองแล้วไม่ใช่ต้องมองตัวเองเตะตัวเองว่าตัวเองว่าเรายังสร้างความดีไม่ถึงที่สุดก็บอกแล้วที่บอกไปแหละไปพูดเปรียบเทียบว่าเมื่อวานว่าดีที่สุดแล้ววันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานเรายังไม่มองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่แน่นอนนี่อย่างวิจิกิจฉายังอยู่ในนิวรณ์อยู่ความพยาบาทอาฆาตความสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดที่เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นต้องค้นหาสัจธรรมธรรมะที่ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอนในโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายต้องค้นหาว่าเราเนี่ยอาศัยเข้ามาเขาให้ร่างมาทั้งนั้นเลยถ้าพวกเราถ้าว่าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเขาบอกเอาร่างไปนะ สร้างมาที่เราสร้างกรรมการกระทำอ่ะก็บอกว่าสร้างดีคุณก็ได้ไปลบที่ดีสร้างไปดีก็คุณเอาไปนะตามที่คุณสร้างคุณเอาร่างไปผู้หญิงผู้ชายก็ว่ากันไปตามกรรม คุณจะเกิดไปอะไรบ้าง เมื่อก็ให้เราเอาร่างมาชั่วคราวถึง100 ปีก็อยากจะย่ายเลยสมัยนี้ก็70-80ก็จะถึงไหมเนี่ยมันสั้นลงอย่างญาติพี่น้องเนี่ยอย่างหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ย94แล้วมีลูกๆถึงไหมอย่างมาก80 กว่าถ้า80 กว่านี่ไปแล้วบ้านใครบ้านมันแล้วไปแล้ว70 กว่าไปแล้วตอนนี้ก็84 80 กว่า70เราไม่ถึง70ลองคิดสิอันนี้มัน เอาไปมันสั้นลงแล้วเขาประเมินนั่นแหละต่อไปลูกหลายเขาก็60 กว่า 60ก็ดีที่สุดแล้ว50-60นั่นแหละเราไม่ต้องเอาตายในท้องไม่เอาเด็กๆนะเราประเมินเขาประเมินมาก็จริงๆก็เนี่ยเราพูดเรื่องจริงว่าครอบครัวเราจะอยู่เท่านี้แต่ความตายเราบอกว่าคุณประเมินได้แต่ความตายฉันไม่ให้คุณเขากำหนดมาแล้วว่ากี่ปีกี่เดือนเพราะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลสงสัยว่าแต่จะต้องตายวันนั้นวันนี้เหมือนเขาบอกโลกจะแตกนะเอาแบบครูบาอาจารย์หลวงปู่ตงวันพ่อถนอม หนักแน่นไม่เคยบอกลูกศิษย์เลยว่าต้องโลกยังแตกต้องอะไรนะตรงนี้มันไม่ใช่เลยบอกทำไปทำความดีไปโลกมันจะแตกเมื่อไรแล้วก็เราสร้างความดีตายเมื่อไรก็ได้ทานศีลภาวนาไปมีสติปัญญาสร้างตรงนี้ไปก็จึงไม่ไปสู่ตำเนนเทวาสังฆทานเราครูบาอาจารย์ผู้นำเนี่ยก็จึงได้ให้โยมนิ่งๆไว้ไอ้โลกจะแตกโลกก็ไม่แตกหรอกคนเนี่ยมันแตกกันหัวใจเนี่ยมันแตกสลายหัวใจเราคิดมากเกินไปเห็นไหมอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอยากโน่นอยากนี้เนี่ยอันนี้มันเริ่มแตกสลายแล้วมันต้องนั่นแหละนี่เราก็ให้พอดีในจิตใจของเราไอ้โลกเนี่ยไม่เคยจะแตกหรอกไอ้โลกเนี่ยมันก็อยู่เฉยๆ เหมือนคนหนึ่งขออภัยเล่านะเขาถามทางเนี่ยเคยได้ยินไหมบอกป้าลุงทางนี้ไปไหนต่างวัดนะเขาตอบดีนะลุงตั้งเกิดมาเด็กๆไอ้ทางนี้ไม่เคยไปไหนเลยเป็นไงไอ้นมนี่จบเลย โอ้ฉันเดินไม่เป็นแล้วกลับบ้านดีกว่าแล้วกลับบ้านจะถูกไหมเนี่ยจะไปทางไหนวะเนี่ยจริงไหมจะด่าโกรธลุงอะบาปนะโกรธตัวเองดีกว่านะก็ถามเขาตอบเลยตั้งแต่เด็กจนตั้งแก่เนี่ยอายุเขาต้อง70-80อะไรเงี้ยว่าไม่เคยทางแล้วเห็นไปไหนสักนิดก็อยู่ตรงเนี้ยเอาเป็นไงนี่เปลี่ยนใจฟังมันโลกจะแตกนะทำไมคุณไม่รู้ว่าคุณจะแตกกันเองอะแตกสามัคคีเนี่ยไม่คิดตรงนี้บ้างใช่ไหมเหมือนเนี่ย เหมือนเราบวชเนี่ยโอ้ยสบายร้อนจังชุดร้อนจังก็โทษชุดขาวนี่นะทำไมไม่โทษตัวเองอะใจร้อนอยากกลับบ้านบ้างล่ะมันพระเนี่ยเคยบอกนะโอ้อาจารย์หลวงพ่อโอ้ผ้าเหลืองร้อนจังผ้าเหลืองร้อนจังแล้วก็ฟังบอกใครร้อนกันแน่เนี่ยเขามองหน้าท่านมองหน้าใครร้อนกันแน่เนี่ยเพื่อเหลืองร้อนแล้วไว้แต่ผู้หญิงมันห่มไม่ได้แล้วผู้ชายมันเย็นหมดแต่ถ้าคุณตามระเบียบวินัยคุณตามศีลมันก็เย็นหมดอันนี้ไปโทษผ้าเหลืองไม่ได้พระจะศึกเนี่ยขอไปเพราะใจมันจะศึกแต่ถ้าใจไม่ศึกเพราะผ้าเย็นหมดเลยเหมือนเปรียบเทียบฝั่งเนี่ยอายละศีล 5ก็ยังอยู่รับละศีล 5ร้อนศีล 5ร้อนโอ้ร้อนร้อนจังรับไม่ไหวศีล 5ร้อนก็ถามศีล 5กับศีล 5บอกว่าฉันร้อนแล้วคุณร้อนถามบ้างสิว่างๆฮะศีล 8เป็นการถามบ้างศีล 5ไม่เคยร้อนเลยคนรับร้อนรับเต็ดเนี่ยรับเต็ดเนี่ยพระเผยยังไม่ทันออกจากวัดเลยตบดุงตบไรแล้วให้คืนพระคุณเจ้าโดยอัตโนมัติเลยอันนี้จะบอกว่าศีลร้อนศีลหนักก็ศีลหนักโหรับไม่ไหวมันหนักเหลือเกินป่าหรอกเพราะเราหนักใจเองหนักกายรับไม่ไหวต้องฆ่าตัดชีวิตใช่ไหมหนักวาจาพูดเสียดสีอยู่เนี่ยไม่มีสัจจะเห็นไหมหนักใจอิจฉาริษยาแล้วก็กลายเป็นก็โยนให้ศีลไม่ว่าศีลมันหลักบางคนนู้มรับไม่ได้ศีลมันสูงเกินไปอ้าวนี่ก็พูดมีเหตุมีผลให้เกียรติศีลโอ้ศีลมันสูงเราเกียรติน้อยอ้าวนี่ฟังเราขึ้นไหมศีลสูงจริงอยู่ศีลพระเจ้าถ้าไม่บุญวาสนานี่ถือศีล 5ศีล 8อุโบสถศีล 10127ไม่ได้เลยต้องคนมีสร้างบารมีมีบุญแต่ถ้าเราบุญบ่เราสร้างบารมีนี่จะมามันก็ไม่ไหวเราก็ต้องสร้างลงไปสร้างเองเราอดีตชาติก็ไม่ได้อดีตชาติได้ทำไมอดีตชาติเราไม่เคยสร้างมาไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าอดีตชาติก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องชาตินี้ให้มันคงก่อนและอดีตชาติจะมาเองเหมือนพระองค์แหละสร้างให้หมดเลยแต่พระองค์ไม่ชาติเลยสร้างต่อในชาตินี้แล้วพระองค์จะเป็นพระเจ้าได้ไหมพระองค์ก็จำออกมาก็พระองค์ก็สิ้นในวังตอนเราก็ในวังเราก็ต้องสร้างบารมีใหม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างต่อนี่คือสร้างปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์สำเร็จครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่นี่ก็คือเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้งเหมือนเราเหมือนกันแหมมัน10 ปี20 ปี30 ปีก็อดีตชาติก็เอามาคิดเลยว่าทำไมฉันต้องผิดหวังผิดไรต้องทำไมมันอย่างนั้นคืออดีตไปเป็นไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอามาปัจจุบันได้เราควรตั้งต้นใหม่เหมือนองคุลิมานถ้าองคุลิมานไม่เชื่อพระเจ้าก็สะดุ้งเลยสร้างความดีไม่ได้โอ้ฆ่าคนมันต้องเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยแล้วก็จะฆ่าพระเจ้านี่นะโดยจะไม่รู้ตัวมันบาปแค่ไหนคนไม่รู้ย่อมไม่ถือโทษเหมือนคนบ้าเนี่ยคนบ้ามาตีเราเนี่ยคนบ้าไม่ติดคุกแต่เราไปตีคนบ้าติดคุกนะจะบอกทำลายนี่ก็เขาบ้าแล้วเราไปทำเติมนี่เอามาต้องรู้นะไอ้นี่ประการคนบ้ามันตีพระอย่าระวังนะมันตีแหลงนะก็ต้องวางกับเขาไปไม่ได้แม่คนธรรมดาตีพระกลัวบาปแต่ยังมือได้แต่คนบ้ามันตีสุดๆเลยนะเราตายฟรีที่ไปฟ้องร้องใครเนี่ยบอกท่านไม่ระวังเองเนี่ยถ้าเป็นพระทำไมถ้าคนบ้ามาตีโอ้โหโดนตีฟรีค่ารางวัลฟรีจะไปเอาค่าชดเชยใครเอาคนบ้าเหรอนั่นแหละเนี่ยเปรียบเทียบฟังมาองค์คุลิมานเชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนเนี่ยที่บอกเนี่ยพระเจ้าก็เรียกสติขึ้นมาองค์คุลิมานเธอต้องรู้กายรู้ใจมีสติตรงนี้ตรงนี้ลึกรู้นะว่าตรงนี้ทำอะไรเราพูดคุยมีสติมันสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายยืนกายเจ็บปวดเนี่ยกายไม่ใช่ของเรากายทุกข์กายเนี่ยไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรา จิตก็ไม่ใช่ของเราธรรมะไม่ใช่ของเราหมดเลยให้องค์ลิมานมองเห็นความว่างความเฉยให้อภัยความว่างความเฉยไม่ยีไรนั่นแหละอันนี้องค์ลิมานก็อดีตจะผ่านไปแต่ถ้าไม่พระเจ้าไม่ให้สติปุ๊บเนี่ยโอ้ตาฆ่าคนมานี่มันบาปตกนรกได้นะเนี่ยมันทุกอย่างเลยโอ้มันงานนี้จะยิ่งร้อนหนักเลยไอเย็นก็ไม่เย็นแล้วพระองค์มีจิตวิทยาในทรมานใช้อิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยให้เหือออกเหืออะไรเนี่ยโกรธมากก็บอกให้ขุดดินโกรธมากขุดไปจนเหือออกเนี่ยก็หายโกรธแล้วลองสิไปบ้านเนี่ยโกรธพ่อแม่ก็ดีโกรธใครก็ขุดดินไปมีเจ้าก็ขุดจะไปทำลายต้นไม้อะไรนะขุดที่ว่างๆขุดมันทุกวันเนี่ยฮะโกรธทิ้งขุดพอเหือออกแล้วเนี่ยเหือออกก็หายโกรธทำไมคนสมัยก่อนทำไมให้ไปทำงานไม่พอใจไปทำงานแล้วพอทำงานเสร็จเนื้อตัวมันเหือออกปุ๊บก็สบายใจกลับมาก็ยิ้มไม่โกรธใครแล้วนั่นมันใช้จิตวิทยาใช้เอากำลังก่อนเหมือนพระเราก็เดินจงกรมเดินจนเหือเดินจนเหือออกเดินจนพวกนิวรณ์ดับเดินจนสบายใจแล้วก็นั่งสมาธินะเขาใช้วิธีไม่ใช่นั่งหลับอ่ะนั่งหลับมันก็ไม่รู้นิวรณ์มันตัวยังไงเราต้องแก้อย่างที่บอกเมื่อกี้พระที่ใหม่ๆอ่ะนั่งหลับเราไปสุดก็ไม่แก้ก็ไปหมดเลยไอ้นี่แก้น้ำรูปหน้ามาบิดมาลายเชื่อครูบาอาจารย์ไม่นั่งแล้วใครนั่งเก่งก็นั่งไปสุดท้ายเราก็แก้ได้ก็เห็นตัวนิวรณ์เห็นหน้าตาเป็นยังไงนั่งนิดก็ลุกเลยนั่งนิดลุกเลยแต่ถ้าใครนั่งปุ๊บอยากนั่งนะไม่ลืมตาเราก็ไปหาต้นไม้นะในเดือนคืนนี้หาต้นไม้ก็ดีหาเก้าอี้ก็ดีนั่นเรียบร้อยขาเก้าอี้ลองคิดดูต้องลุกเลยถ้าลุกนั่นเนี่ยคือชนะใจตัวเองมันสงบไม่จริงหรอกคิดว่าเข้าสมาธินี่นั่งหลับยาวเลยทำไมที่นิดเดียวสะดุ้งอ่ะไป10 นาทีทั้งงีบนานสะดุ้งนานก็ครึ่งชั่วโมงอะไรที่คิดดิโอ้บางทีนะเขาจะสะเพสตาเพิ่งสะดุ้งอะไรบางคนสะกิดนั่งคิดดิไม่พักเดียวพักยาวเหลือเกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ต้องสะกิดตัวเองบ้างนะตัวเกตตัวเองต้องมันจะได้อะไรกลับไปบ้างมันจะเรื่องเอาทำทานการให้ทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยให้ทานเนี่ยมันไม่มีคุณค่าทางจิตเป็นนามธรรมความรู้สึกว่าทุกคนจะมีความสุขหมดเลยเพราะเราพร้อมบริสุทธิ์แล้วก่อนจะให้ทานก็รักษาศีล 5ศีล 8ศีลอุโบสถล้างมลทินที่มาจากบ้านเราจะเชื่อตัวเองได้ไหมความบริสุทธิ์ 100% เอามาจากบ้านเราไม่ฆ่าสัตว์เราจะตบยุงตบอะไรเนี่ยเราโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แปลว่าเขาอะไรอิจฉานินทาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่นี่หวังดีครูบาอาจารย์ให้ศีล 5ศีล 5ศีล 8ศีลอุโบสถเพื่ออะไรเพื่อล้างมลทินการถวายทางทานมันก็ผู้ถวายบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์มันก็ทานก็เป็นฐานที่บริสุทธิ์เราก็ได้ละความสุขในชีวิตของเราก็ได้สวรรค์แล้วทานมีความสุขเย็นสบายให้มีความสุขทานก็ให้แล้วมีความสุขให้มีความทุกข์เราก็ต้องพิจารณาที่ใจนะให้ก็ไม่ตกเป็นตกให้ไปเลยเราก็ไม่กังขาไม่ในหัวใจเราให้เราสบายใจมีทานยังไม่พออีกพยายามรักษาศีลไม่ได้ครบกันทานศีลภาวนาเกิดมาในชาตินี้และชาติหน้าก็แล้วแต่มันก็ได้ครบอาการ32คนที่ไม่ให้ศีลไม่มีทานศีลภาวนาครบหรืออะไรเนี่ยก็เกิดมาในชาตินี้มีไหมไม่ครบสมประกอบแล้วก็มีเยอะไปเพราะกรรมลิขิตมาจากอดีตชาติเหมือนกับชาตินี้เพราะเราไม่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้สมกับที่มนุษย์ผู้ประเสริฐที่กายวาจาใจเราก็จะมองข้ามไปการตักบาตรทำบุญแล้วก็ที่สุดคืออะไรคือความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์บิดามารดาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจท่าน เราต้องเข้าใจว่าหน้าที่เหมือนที่เรามาบวชหน้าที่คืออะไรหน้าที่บวชต้องทำให้ดีที่สุดมีอะไรบ้างระเบียบอะไรนี้หน้าที่ศีลห้าคือศีลห้าต้องทำให้ดีที่สุดหน้าที่พระก็พระตรงนี้แล้วทางโลกก็หน้าที่เป็นลูกลูกสาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ของลูกก้นถับปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงไอ้นี่เราไม่เข้าใจหน้าที่ของลูกเราก็ก้าวไก่พ่อแม่โดยไม่รู้ตัวพ่อแม่พูดคำเดียวนี้เราเกือบจะสอนต้อง10 คำเนี่ยมันก้าวไก่ไหมจะไงก็แล้วแต่เราจะเรียนสูงแค่ไหนก็แต่ไม่มีข้อแม่จะต้องไปสอนพ่อแม่วันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วที่ครูบาอาจารย์เคยเทศว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มันไม่หมดหรอกในชาตินี้มันมากมายแค่ไหนถ้ามองลึกเข้าไปเนี่ยตอนที่เราอยู่ในท้องเนี่ยมันโหพ่อแม่ให้เราแค่ไหนลองมองสิขอไปว่างๆล่ะที่จะเถียงพ่อแม่แม้แต่ขอพ่อแม่แม้แต่ใช้กิริยาก็ไม่ควรกระทำถ้าใครทำมาแล้วก็ไม่ต้องพวงมาลัยหรอก10 นิ้วนี่นะขอเข้ามาพ่อแม่เรามีสติดีมา ขอไปมาตรงนี้แล้วก็ เนี่ยวัดทำถึงเนี่ย มันก็บอกเหตุนะเนี่ยอย่าตายแล้วนะทำไมโอ้เรายังตื่นเต้นไหมยังคิดว่าไม่ตายเนี่ยเจ๊งอยู่วันนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ยังไม่ตายทำไมนะอันนี้นะคือฝังดีนะฝังดีว่าเนี่ยพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยเราจะตาไปบีบนวดพ่อแม่ที่ไหนเนี่ยเราต้องตามไปสวรรค์ด้วยไหมเนี่ยฮะเอาข้าวให้พ่อแม่ตามไปที่ไหนเนี่ยมันจะเสียใจทีหลังอันเนี้ยโอ้เรายังตอบแทนพ่อแม่ไม่ถึงที่สุดเลยไปแล้วเส้นไปแล้วเนี่ยจะตามไปที่ไหนดีเนี่ยก็ไม่อยากตามอีกไม่อยากตายใช่ไหมนั่นแหละในเมื่อมีชีวิตอยู่เนี่ยเราโชคดีที่สุดแล้วเราไปในเมื่อ1-2 อาทิตย์ที่แล้วนี่เอาเงินให้อย่างเดียวแต่ไม่เคยมากอดมาอะไรไม่เคยมาบอกรักบ้างไม่เคยมาพูดว่าแม่นี่มีความสุขแค่ไหนแม่เป็นยังไงบ้างให้แต่เงินหรือพ่อแม่ก็ชอบเงินแต่ชอบที่ลูกจริงใจกับพ่อแม่มากกว่าลองคิดไว้ดีไม่ต้องอะไร10 นิ้วเนี่ยกราบบางคนนี่กราบต้องกราบพระกราบพุทธรูปพ่อแม่กราบไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยเมื่อก่อนในกรุงเทพเนี่ยกราบพ่อแม่กราบด้วยความสนิทใจเลยเนี่ยพระองค์หนึ่งบางคนเนี่ยไหวอย่างเดียวไม่พอไหวที่ตักก็ไม่พอเพราะอะไรลองถามพ่อแม่ถามแม่ที่ว่าไอตอนที่9 เดือน 9อะไรที่หนูอยู่ในท้องผมอยู่ในท้องแล้วมันพ่อแม่ยิ้มสบายไหมมีความสุขสบายทานข้าวนี่สบายไหมมันต้องแพ้ท้องมันยังไงลองคิดด้วยต้องมาถามดูว่างๆมาถามดูแล้วจะรู้เลยว่าโอ้กว่าจะได้ลูกออกมาเนี่ยโหแม่เนี่ยทับสลบสลายเลยแพ้ท้องอะไรบางคนนี่สามีแพ้ท้องแทนนะจะบอกให้โอ้เคยมาเล่าให้ฟังนะแฟนสะใจหลอกแพ้ท้องหรือบางทีโอกมาว่ากินอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นไงเลยรู้ว่าโอ้โหแฟนเรานี่อุ้มท้องแพ้ท้องเป็นยังไงนั่นแหละเขาจะได้รู้บอกหนูสะใจหนูยิ้มเลยพูดอยู่เรื่อยเลยดีเอาซะบ้างนี่นะเขาพูดนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะขอฝากไว้ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วตรงนี้ก็พยายามจะมองข้ามเพราะเราเรียนก้าวหน้ามานี่เพราะว่าบุญคุณพ่อแม่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ใครสอนหัดเดินหัดอะไรทุกอย่างนี่แล้วพ่อแม่หมดเลยแล้วเราจะไปพ่อแม่สอนนิดเดียวแล้วหวังดีปุ๊บนี่เราค้อนตอบใช้กิริยาบางทีนี่ข้าบ้านสุดได้สุดเลยนะต่างวัดมีอุดรตึงพ่อแม่ก็ยิ้มโอ้ยิ้มรักลูกไม่ได้ว่าลูกใช่ไหมไทยแผ่นดินบ้านสุดได้ก็สุดไปหลายเราต้องสร้างใหม่กันประจำเลยเนี่ยเดินตึงใช่ไหม นะอันนี้เราไม่ว่ามาเรามาตะกิดกันมาให้ทุกคนนี่มาเรียนรู้กายกับใจมาศึกษาธรรมะความกตัญญูรู้คุณเพื่อชีวิตเราเนี่ยจะได้ก้าวหน้าต่อไปนึกถึงความตายก็บอกว่าก่อนที่จากโลกนี้ไปเนี่ยเราควรจะสร้างอะไรเป็นอริยทรัพย์ภายในบ้างก็นี่แหละมีทานศีลภาวนาเนี่ยถือหลักธรรมตรงนี้มันจะเป็นบันไดดีที่สุดไปในภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นบอกสวรรค์ก็เกิดอยู่ในมนุษย์ใช่ไหม มาเราก็เกิดในมนุษย์นิพพานก็อยู่ในมนุษย์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าให้จากไปนี่แล้วค่อยศึกษาเรื่องสวรรค์นี่เป็นไปไม่ได้หรอกมันศึกษาตั้งแต่ก่อนที่เราจะสิ้นตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะเราวันนี้ก็ที่อาตมาได้มาชี้แจงธรรมะเล็กๆน้อยๆของหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะอันเป็นประเสริฐเป็นธรรมะที่ดีฟังแล้วสบายใจเป็นอริยทรัพย์มีฐานเตนโพนาอันนี้ก็ขอให้ทุกคนต้องพยายามรักษาตรงนี้ให้ดีเราวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในปรารถนาสิ่งใดขอให้ทรงมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ข้อคิดหลักธรรมประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็ท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถวายเกิดในรอบสองนี้ครับครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องไตรธรรมสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับกับเชิญนะครับกับสาธุชุดขาวนักบวชชายช่วยไปรับต่อสัก5-6คนนะครับเชิญครับสาธุสาธุค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะหลังจากที่ครูบาอาจารย์ท่านรับสังฆทานเสร็จแล้วก็จะเป็นการบังสกุลแล้วก็ให้พรนะคะก็อย่าลืมนะคะวันนี้วัดของเราเป็นวันพระนะคะเราเนสัญชิกปฏิบัติธรรมตลอดทั้งคืนนะคะถ้ามีโอกาสยังไงก็ขอเรียนเชิญและที่สำคัญนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเดินทางไปประเทศอินเดียไปทอดกฐินนะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ขอให้รีบตัดสินใจซะนะคะเพราะว่าการไปทอดกฐินอย่างที่เรียนแล้วนะคะว่าปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ทางวัดสังฆทานของเราก็จะจัดกฐินนะคะทุกปีแล้วก็ปีนี้เราก็จะเดินทางกันในวันที่25ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รีบตัดสินใจก็ขอให้ตัดสินใจค่าเดินทาง 50,000 บาทเท่านั้นเองนะคะก็เป็นการก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับตัวเราเองเพราะว่าการเดินทางไปประเทศอินเดียนี่เราถือว่ามีอานิสงส์มากนะฮะถ้าใครบุญไม่ถึงไปไม่ถึงอินเดียจริงๆเพราะว่าการเดินทางไปประเทศอินเดียนั้นนะที่สำคัญเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมฮะมีกำลังทรัพย์เพียงพอแล้วก็มีเวลาพอด้วยนะฮะในการเดินทางเพราะว่าการไปแต่ละครั้งก็ประมาณ10 กว่าวัน นะ50กว่าวันวันนี้อันนี้วัดเราจะเดินทางวันที่25ตุลาคมนี้นะคะหลังจากทอดกฐินที่วัดสังฆทานเสร็จในวันที่23 25เราก็จะเดินทางแล้วก็กลับในวันที่4พฤศจิกายนเพราะนั้นใครจะไปรีบตัดสินใจติดต่อที่แม่ชีสมศรีโดยด่วนนะคะท่านจะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะอันนี้ส่วนการทำวีซ่านั้นเดี๋ยวเราจะนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทำวีซ่าอันนี้รีบตัดสินใจนะคะรีบตัดสินใจเพราะว่าการเดินทางไปกับวัดสังฆทานของเรานะคะจริงๆเดี๋ยวนี้การจัดไปทอดกฐินอินเดียมีการจัดเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นอยากจะให้ท่านไปกับวัดสังฆทานนะคะเพราะว่าหลวงพ่อไพรินทร์ท่านเป็นผู้นำคณะในการไปรับกฐินในครั้งนี้และที่สำคัญผ้ากฐินก่อนที่เราจะทอดจะมีการอัญเชิญไปเวียนรอบเจดีย์พุทธคยาแล้วก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์ด้วยนะฮะเราจะอัญเชิญผ้านะฮะผ้ากฐินเนี่ยไปเวียนเทียนก่อนไปวนรอบไปอธิษฐานจิตก่อน3รอบแล้วถึงจะมาทอดกฐินที่วัดป่ามุจจรินนะคะสำหรับรายละเอียดเรื่องกฐินก็เดี๋ยวจะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอนุโมทนากับป้าเต่านะคะก็ร่วมทุกบุญอีก 1,100 บาทค่ะคุณทองหล่อเหลืองก็ร่วมสวดพระธรรมหลวงพ่ออีก100บาทคุณทองหล่อนอกจากนั้นก็ยังร่วมบุญอีก100บาทค่ะตอนนี้ก็การถวายสังฆทานก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรค่ะครับต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะบังสกุลให้นะครับแล้วก็ให้พรนะครับต่อไปก็บางสุกุลนะอนิจจาวัฏสังขารานสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสโมสุโขความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ยองสบายก็รับพรนะ ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปฏิทานที่ทานหนูทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพโบเลนโตสังกปานขอความดำริทางปวงของเต็มที่จันทร์บรรลโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีจอติระโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันตะว่างตะไวคนดินดีสพีเดโอวิวาชันโตนความดลายทั้งปวงยงมาลาไปสาพโลกโควินาทันโตนโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ประวัติวันดลายอนอันดลายยามีแก่ท่านโสเขทีคายุโกภวานท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปจายโนจาตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังผ่านสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไม่กลับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประกาศราชนี้แลวาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมส สัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับก็ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควานตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอะหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคลุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอะหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบค่ะเดี๋ยวนักบวชกล่าวอีก3ครั้งแล้วก็ไปล้างภาชนะนะคะแล้ว